วันนี้เลยค่ะหลิวไม่มาเหรอเรื่องครอบครัวคนน้อยยิ่งดีที่แม่กลับมาคราวนี้เพราะจะมาทำเรื่องหย่ากับพ่อเมื่อก่อนนี้พ่อทำผิดกับแม่แต่หลายปีมานี้พ่อรอให้แม่ให้อภัยพ่อมาตลอดแต่ไม่ทันไรแม่มาอยู่นี่ได้ยังไงเขาพาแกมาเหรอว่าพ่อแม่ลูกจะมาอยู่กันพร้อมหน้าภัตตาคารก็จองเอาไว้แล้วร้านที่คุณชอบขอโทษนะฉันนัดทนายกินมื้อเที่ยงแล้วต้องรับมือฝ่ายกฎหมายของบริษัทคุณอย่างน้อยก็ต้องการทนายดีๆซึ่งไม่ใช่ฉันผมไม่ยอมหย่ากับคุณหรอกแม่นั่งเครื่องบินตั้งนานเพิ่งกลับมาหนูทำเรื่องเช็คอินเป็นเพื่อนนะพ่อพ่องานยุ่งกลับไปก่อนเถอะแม่กลับมายังไงก็ต้องได้กินอยู่แล้วลูกไว้หน้าคุณแล้วหรืออยากให้ฉันฉีกหน้าคุณตรงนี้ไปไปเช็คอินกันนี่แม่นัดทนายที่ไหนหนูจะได้เรียกรถไม่รีบจ้ะไม่ได้กลับมาตั้งหลายปีเอาเหมือนเดิมนะไปกินอาหารเสฉวนที่ร้านประจำแค่พวกเรางั้นแม่หลอกพ่อเหรอไม่หลอกจะได้กินตามใจเหรอแกก็ใช่ว่าจะไม่รู้จักอารมณ์พ่อไม่ถึงเป้าหมายก็ไม่หยุดแถมยังคิดอีกว่าคำพูดของเขาเป็นความจริงกินเยอะๆรักแรกของแกลู่เฉินไม่ยังจำชื่อเขาได้เหรอทำไมจะจำไม่ได้ตอนนั้นที่พวกแกเลิกกันทุกเช้าที่แกออกจากบ้านตาสองข้างแดงไปหมดอาจารย์พวกแกยังถามฉันด้วยแม่นี่แหละที่พูดให้แกเด็กคนนี้ไม่เลวนะแม่ไม่เคยเจอสักหน่อยแม่เคยเห็นตัวอักษรกับคำพูดที่เขาเขียนเมื่อไหร่คะหลังสอบเข้ามหาลัยแม่ช่วยแกเก็บสมุดบันทึกของแกตัวอักษรข้างหลังเขาเขียนให้แกสินะเส้นทางชีวิตนั้นยากช่วยกันจะมั่นคงเด็กที่เขียนคำพูดพวกนั้นได้มีความคิดและวิสัยทัศน์แม่รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนเขียนน่ะตอนนั้นแกภูมิใจจะตายไปถ้าไม่ใช่คนที่ชอบแกไม่ให้เขาเขียนอะไรบนสมุดของแกหรอกจริงด้วยจนถึงตอนนี้แม่ยังไม่ได้ทำเรื่องหย่ากับพ่อเลยเหรอหนูเพิ่งรู้วันนี้นะเขาไม่ยอมและไม่เห็นด้วยแต่ครั้งนี้ที่แม่กลับมาก็เพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้ให้จบแต่ตอนนี้ก็เทียบกับปีนั้นไม่ได้ถ้าเขาอยากหย่าต้องแจ้งฝ่ายกฎหมายหรืออาจจะฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยอย่างที่แม่ว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วถ้าอยากหย่ามันไม่ง่ายแม่ไม่ต้องการอะไรของเขาแล้วเริ่มตัดสินใจหย่าปีไหนก็จะจบลงเมื่อปีนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีข้อตกลงหย่าที่มั่นคงหนูจะช่วยหาทนายใ
รีบกินเถอะไม่หมดก็